การทำโฮมสเตย์ทำยังไงตอนนี้นะคะอยู่ที่ Atlantic City New Jersey นะคะติดค้างไว้คือพาครอบครัวแล้วก็นักเรียนนะคะต่างชาติมาเที่ยวคือติดค้างไว้เรื่องการทำโฮมสเตย์ก็คือหารายได้พิเศษนะคะจากการเอาบ้านของตัวเองมาทำโฮมสเตย์ทำยังไงเริ่มแรกเลยนะคะก็คือว่าคุณต้อง search Google หาคำว่า homestay ในเขตบ้านที่คุณอยู่นะคะโดยเฉพาะถ้าใครอยู่ใกล้กับมหาลัยที่มีชื่อเสียงหรือว่าใกล้กับโรงเรียนจะได้เบอร์ติดต่อนะคะเราก็ติดต่อเข้าไปว่าเราสนใจที่จะทำ homestayโครงการโฮมสเตย์ที่แพมเข้าร่วมนี่นะคะเป็นของมหาวิทยาลัย University of Delaware ซึ่งเขาจะส่งลิงก์มาให้เราสมัครแล้วก็กรอกข้อมูลส่วนตัวของเราลงไปนะคะรวมทั้ง Social Security Number เพื่อที่เขาจะนำไปตรวจสอบว่าประวัติเราเนี่ยใสสะอาดไหมเคยผ่านเคอร์มินอลมาหรือเปล่านะคะแบบเหมือนกับต้องการว่ารู้ว่าเราเป็นคนดีมี financial secure ไหมเหมือนคล้ายๆกับคนที่ตรวจสอบเราตอนเราไปสมัครเป็น tenant เป็นคนเช่าบ้านเช่านะคะจากนั้นเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยนะคะเขาก็จะมาเยี่ยมบ้านเรามาตรวจสอบว่าบ้านเราเป็นยังไงสภาพน่าอยู่ไหมสิ่งที่เขา request เลยนะคะสิ่งที่เขาต้องการก็คือว่าเราต้องมีห้องนอนเป็นส่วนตัวของนักเรียนแต่ละคนนะคะ1คนต้องมีห้องเป็นของตัวเอง1ห้องแล้วก็มีเตียงนอนมีตู้เสื้อผ้ามีโต๊ะเขียนโต๊ะเรียนหนังสือแล้วก็นักเรียนเนี่ยต้องมีห้องน้ำใช้ส่วนตัวเป็นของตัวเองก็คือถ้ามา2คนก็คือเขาไม่ใช้ร่วมกับเรานะคะต้องไม่ใช่ห้องน้ำที่ใช้ร่วมกับเรา Is Emily room but she give it to you for few night requirement อีกอย่างนึงก็คือคนที่เป็นเจ้าของบ้านนะคะ1ในครอบครัวนั้นน่ะต้องเป็นคนที่เป็น native speaker english speaker นะคะก็คือต้องเกิดและเติบโตที่นี่พูดภาษาอังกฤษตั้งมาแต่เกิดนะคะก็คือถ้าเป็นแค่มีแพมคนเดียวเนี่ยแพมก็ไม่สามารถที่จะควอลิฟายเป็นโฮสต์ได้เพราะว่าแพมไม่ใช่ English Native Speaker หมากนั้นนะคะเขาก็จะให้เราเขียนประวัติตัวของเราเองแล้วก็ว่าทำไมเราถึงอยากจะทำเป็นโฮมสเตย์นะคะก็คือมันจะเป็นโครงการที่ไม่ใช่เน้นเฉพาะเรื่องเงินอย่างเดียวนะคะมันเน้นเรื่องของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการเอาใจใส่นักเรียนต่างชาติด้วยการทำโฮมสเตย์นี่นะคะมีรายได้พิเศษยังไงรายได้ที่เขาให้มานี่ก็คือ 1,000 เหรียญต่อนักเรียน1คนนะคะอย่างแพมเนี่ยก็รับนักเรียนแค่1คนหรือ2คนอย่างมากนะคะแล้วก็ประมาณ4เดือนรับอย่างมากก็คือในปีนึงเนี่ยแพมจะรับแค่4เดือนเพราะว่านักเรียนเขาจะมาช่วงฟอร์แล้วก็นักเรียนต่างชาติส่วนมากก็จะเป็นคนจีนคนญี่ปุ่นคนชาติอื่นเนี่ยก็คือเขามาตรงช่วงปิดเทอมซัมเมอร์เขาแต่เป็นช่วงฟอร์เราพอดีนะคะรายได้ก็จะตกประมาณ 8,000 เหรียญ นะคะถ้าเรารับนักเรียน2คนก็จะ 8,000 เหรียญต่อปีคุณยายท่านหนึ่งนะคะแกอยู่คนเดียวนะคะเป็นแม่ม่ายแกรับนักเรียน4คนนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าแกรับแค่4เดือนหรือว่า8เดือนนะคะก็คือสรุปแล้วปีนึงเนี่ยแกก็จะมีรายได้4446ประมาณ 16,000 เหรียญ นะคะต่อปีนะคะอย่างน้อยเลยนะคะที่แกทำแบบว่าชีวิตสนุกมากข้อดีของการทำโฮมสเตย์นะคะก็คล้ายๆกับ Airbnb คือเรามีห้องว่างในบ้านเราใช่ไหมคะไม่มีคนอยู่เราก็ทำโครงการนี้เราก็มีรายได้เพิ่มนะคะอย่างน้อยเลยค่ะปีละ 4,000 ถึง 8,000 เหรียญ
แล้วก็เราก็ได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนะคะแล้วก็เหมือนกับว่ามีญาติมาอยู่กับเรานะคะก็คือลูกๆของแพมเนี่ยก็จะชอบมากเหมือนว่ามีพี่สาวนะคะเขาเรียกว่าบิ๊กซิสเตอร์มาอยู่ด้วยทำให้เรามีระเบียบวินัยนะคะบ้านนี้สะอาดสะอ้านตลอดเกือบทุกเวลาเลยแล้วก็มีระเบียบวินัยในการกินการอยู่นะคะกินข้าวตรงเวลาตื่นนอนตรงเวลาทำอะไรก็มีระเบียบวินัยไปหมดชอบส่วนข้อเสียของการทำโฮมสเตย์คือถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่มีโรคส่วนตัวสูงไม่ชอบใครมาอยู่ในบ้านนานๆแล้วก็อยากจะเดินอยากจะใส่อะไรเดินรอบบ้านก็ได้นี่ก็คือไม่ได้นะคะก็คือว่าเพราะว่าเราก็เหมือนมีญาติมีใครมาอยู่ด้วยกับเราเนี่ยเราก็ต้องระวังกิริยามารยาทวาจาเรานิดนึงก็คือแบบบ้านก็ต้องทำความสะอาดทุกวันอาหารนี่ก็ต้องเรียกว่าเป็นอาหารสดทุกวันนะคะเสิร์ฟอาหารใหม่ๆทุกวันให้เขาไม่ใช่ว่าเราจะแบบป้อนเขาให้เขากินอะไรก็ได้แบบของเหลืออะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นก็คือว่าต้องคุณต้องเป็นคนที่แบบว่าอยากจะดูแลคนแล้วก็เอนเตอร์เทนคนเป็นแล้วก็ไม่ไม่ที่จะมีใครมาอยู่ในบ้านเราเนี่ยประมาณสัก2เดือนถึง4เดือนต่อปีนะคะส่วนใครที่อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะหลังไมค์มาได้ค่ะแพมยินดีให้คำปรึกษานะคะคอมเมนต์ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกด Subscribe แล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ